นี่เป็นไม้แปลกเนาะทุกคนเนาะไม้ที่ว่าไวไฟที่สุดทุกคนเนาะใส่ในการดังไฟดังทางนี่ไม้ไฟตัวที่ว่าเฮาไฟเหือนะยางลงไปมันบ่ถึงเลยทุกคนบัดนี้มองเกาะทุกคนบัดนี้ก็ในเขตนั้นเนาะมันเป็นบ่อนที่ว่ามันมีประวัติมาแต่ใดแล้วนะอยู่หั่นเนาะไปก็ว่าจื้อว่าจังน่ะว่าตอนที่เพิ่นบอกเขาว่ามุดมุดได้เบ้พะนะเจ้าลงไปมุดปดเบิ่งเพิ่นว่าค่อยก็เอาลองเอาไม้ไฟยางเบิ่งเนาะทุกคนยางเบิ่งโอ้ไม้ไฟไม้ไฟประมาณ2เมตรกว่าๆนี่แหละยังลงยังบ่ถึงเลยคิดว่าสิมุดลงไปมันสิดึกซําได้นะอีกอย่างตอนกลางคืนอีกทุกคนหลังจากนั้นมันแน่มันเป็นหม่องของเพิ่นนะข่อยว่าสิดึงขึ้นมาข่อยย้านหม่องมันขาดข่อยก็เลยว่าอ่ะจะมากูเองซะหม่องนี่เดี๋ยวข่อยจะไปขัดถ่ายเหงื่อให้อันนี้นะข่อยไปขัดถ่ายเหงื่อเพิ่นก็มาดึงขึ้นบัดนี้พอดึงขึ้นมาฮอดเครื่องนึงเดี๋ยวข่อยไปเจอไห้เดี๋ยวข่อยต้องไห้เนี่ยปรากฏว่าดึงขึ้นมาคือขนาดนะทุกคนเป็นมือคนแหละครับห่มเสืออยู่ทุกคนเนาะเอากราบสวัสดี FC หมดทุกคนเนาะที่ว่าเขามารับชมคลิปนี้ทุกคนเนาะมาอยู่กันกับ2สตูดิโอเรื่องเราหรือว่ามาอยู่กับ2ของบาวบี้นั่นเองทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นทุกคนก็อยากไปขอขอบใจทั้ง2ของไออายุนเนาะที่ว่าเราได้อธิบายเกี่ยวกับ2ข้อคอยนะแบบว่าเว้าเกี่ยวกับ FC ที่ว่ามาคิดในทางที่ลบทุกคนก็คือมี FC ทั้ง2เล่าเนาะที่ว่ามาบุรีนี่แหละมาดูมาบุรี2ข้อข่อยซะมาเว้ามาดาว่าข่อยไปก๊อป2อายเล่าสินะทุกคนก็พอดีเราไปเห็นเนาะเราไปเห็นอายยุนนี่แหละไปเห็นคลิปตัวที่ว่าข่อยเอาลง TikTok แล้วน่าจะไปเห็นเนาะเราก็เลยมาอธิบายให้ FC เราฟังนะมาอธิบายให้คนที่ว่าเบิ่งคลิปเราฟังบ่ให้เว้าบ่ให้ว่ามันบ่ดีบ่งามอ่ะนะเออควรให้กําลังใจกันยังจักอย่างทุกคนเนาะแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนาะก็มี FC ทั้ง2อายุนี่มาหลายแฮงทุกคนที่ว่ามาคอมเมนต์เฮาก็แปลกใจทุกคนเขามาเบิ่งก็ว่าสวัสดีไอเบ FC มาจาก2อายุเด้อทําอีเฮาก็คิดว่าเอ้าคลิปข่อยมันไปฟีดหรือว่าไปเป็นวิดีโอถัดไปของ2อายุบ่อันนะเฮาก็งงเลยทุกคนจาก 3-4 คนก็มาติดๆๆเลยเนาะทุกคนเนาะแบบมาคอมเมนต์อันนะเอ้ยเฮาก็ตกใจว่าเฮาก็ปาปื้มใจนะแบบเฮ้ยมันมี FC อายุนมาหลายปานนี้บ่ว่าอันนะเฮาก็แปลกใจเนาะจนกระทั่งไปเห็นคลิปของอายุนตัวที่ว่าเล่าๆเรื่องผีในสมัยก่อนนะเล่าๆกับน้องชายของเราแหละตัวมีผู้นิดหน่อยนะน่าจะเป็นน้องชายของเราเฮาก็ไปฟังคลิปของอายเล่าเนาะทุกคนเนาะแม่นว่าเราได้ไปแจกวาร์ปหรือว่ามาเว้าเกี่ยวกับ2ของคอยนี่แหละต้นที่ว่าถ่ายคลิปเนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจอายเอลีที่ว่าเป็นกําลังใจให้เนาะที่ว่ามาแนะนําหรือว่ามาบอก FC ของเรามากดติดตามนะแล้วก็มาช่วยคอมเมนต์ให้กําลังใจเอลีทุกคนก็ต้องขอขอบใจเอลีเนาะเราได้อธิบายเกี่ยวกับคนที่ว่ามาดาในซองคอยนะมาเว้ามาบุรีนะเราก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าบ่ดีบ่งามนะคนเราคือกันเฮาควรให้กําลังใจกันซัพพอร์ตกันนะทุกคนเนาะมันก็แมนความจริงทุกคนเนาะแต่ว่าคนเฮามันมีคนหักก็มีคนสั่งทุกคนเนาะจะได้ขอบใจคนที่ว่ามามักคลิปของเบโน1เนาะก็ขอบใจเอลีทั้ง FC ของ2อายุนที่ว่าเขามากดติดตามเนาะนํามาจาก2อายุนมาซัพพอร์ตนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ว่ามาให้กําลังใจกันทุกคนเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ว่าฮักทุกคนส่วนคนที่ว่าสั่งเฮาก็บ่เว้าไปดอกทุกคนก็ที่ว่าให้เราเว้าไปผ่านไปทุกคนคนที่มาเว้าเฮานี่เราก็บ่ได้หาเงินให้เฮาใส่ได้ทุกคนเนาะหรือว่าเขาฮอดบ่มีอาชีพพอสิเฮ็ดซ้ําก็เป็นไปได้ทุกคนแต่ว่าเขามีปัญญาที่แกสิมาเว้ามาว่ามาด่าเฮาซ้ํานั้นก็มีทุกคนมันก็บ่แน่นอนเนาะเอาก็ที่ว่ามื้อนี้ทุกคนก็สิมาเล่าเรื่องมีอยู่2เรื่องทุกคนเนาะเรื่องแรกนี่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวข่อยเองทุกคนเรื่องที่ข่อยไปลงป่าก็คือไปเยื่องอึ่งทุกคนจนลงป่าเลยบ่จักทางมาเลยแบบลงป่าหย่อนเสียงอึ่งว่าง่ายๆทุกคนอึ่งห้องแล้วก็แล่นปบไตปบเนื้อเนาะทุกคนเนาะก็คือเรื่องนี้แม่นว่าข่อยไปกับอ้าย2คนทุกคนอ้ายของข่อยนี่แหละและเรื่องที่2ทุกคนจะมาเล่าเรื่องที่ว่าคนตายจมน้ำนะทุกคนเนาะของแม่น้ำซีกองนี่แหละที่ว่าไล่มาขังอยู่บ้านสะแคะทุกคน
เดี๋ยวสองเรื่องนี้จะมีความเป็นมาแนวใดทุกคนทุกคนก็มาหับสมมาฟังและก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลืมกดติดตามเพื่อซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้เบนหนึ่งเฮ็ดคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะทุกคนก็ต้องขอขอบใจอีกครั้งทุกคน FC ของ2อายอายุนเนาะที่พวกเขามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันทุกคนแต่ว่า2เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ว่าสั้นๆนะทุกคนเนาะก็เลยสิมาเล่า2เรื่องร่วมกันให้คลิปมันยาวๆทุกคนให้ทุกคนฟังแล้วเพลินๆไปทํากันทุกคนตัดไปในมือนึงเนาะทุกคนเนาะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาเลยทุกคนใหม่ๆสดๆร้อนๆเรื่องที่ข่อยไปลงป่านะทุกคนเนาะในมือนั้นข่อยจําได้ดีทุกคนเนาะเป็นมือวันศุกร์มือที่ว่าพักเฮียนมือที่ว่าบ่ได้เฮียนทุกคนข่อยกับอ้าย2คนก็เตะต่ออยู่เดินห้องการบ้านสะแคะนี่แหละทุกคนเนาะไปที่ว่าเคยไปบ้านสะแคะกันน่ะจะเห็นเนาะห้องการบ้านสะแคะจะมีเดินกระต่ออยู่หน้าทุกคนกะเต้ก็ตอบจนว่าไก่จะคำแล้วทุกคนเนาะในมือนะหันฝนกำลังจะตกทุกคนก็คือฝนฝ่าดังผ่าไม้ฝนไปนะทุกคนเนาะในช่วงเดือนหาเดือน6แหละทุกคนเนาะช่วงที่ว่าอึงออกนะทุกคนเดือนได้ว่ะเดือนหาเดือน6แล้วประมาณนี้แหละส่วนที่ว่าเฮาจับอึงใหม่ๆฝนตกใหม่แล้วเฮาไปจับอึงนะทุกคนคือตอนนั้นก็ฟ้าเหลื่อมผ่าดังแห้งเนาะทุกคนเนาะแบบเป็นฝนเป็นลมมาแล้วนะทุกคนหลังจากนั้นอ้ายเพิ่นก็ว่าเพิ่นว่าฮ้ําว่าซั่นมื้อแรกนี่ไปเยื้องอึงเนาะเพิ่นว่าคันฝนตกนี่ไปเยื้องอึงเนาะประกันไปเยื้องอึงข่อยก็เลยว่าเออเยื้องก็เยื้องตีเดียวขอให้เพิ่นใส่น้ํามันรถไว้ว่าซั่นยานฝนตกแห้งแล้วไฟมันสิดับอะนะเฮาสิบ่มีน้ํามันใส่รถก็เลยไปใส่ไว้แต่เว้นพุ่นแหละพอฮอดเวลาประมาณ 7:00 นเลยนะทุกคนเนาะ 7:00 นแล้วนี่ก็ฝนตกแห้งอะไรทุกคนเนาะฟ้าเหลื่อมฟ้าดังดังบุ้มบั่มบุ้มบั่มเลยแต่ว่าสองอ้ายน้องบ่ค่อยก็แบบจักสิว่าแน่ใดทุกคนเนาะขนาดฟ้าเหลื่อมฟ้าดังขนาดแบบนั้นก็แข็งไปเลยทุกคนแบบบ่ยานตายเลยฟ้าบอกเลยว่าโคตรแบบว่าโอ้โหคือฟ้าใหม่เพิ่นใหม่เนาะทุกคนเนาะแบบฟ้าดังแบบอู้ยเป็นตาหยาดเลยทุกคนเนาะตอนที่ว่าฟ้าเหลื่อมนี่แบบฮุงเห็นหมดเลยทุกคนเนาะเออแบบฮุงมาขึ้นเลยทุกคนเนาะเห็นหมดเลยหลังจากนั้นก็ไปกับอ้ายเพิ่นไปจับแถวน้องแดงนี่แหละทุกคนเนาะแถวแคมซะอีผู้เจ้าสิบ่ฮู้ทุกคนแต่ว่าคนบ้านสะแคะสิฮู้ดีเนาะเขตนั้นนะไปจับแถวนั้นทุกคนก็คนยังบ่ทันมีทุกคนก็ถือว่าหมู่ข่อยไปก่อนหมู่เลยเพราะว่าไปแต่ส่วงพ้นโต๊ะพุ่นน่ะทุกคนแบบไปก่อนหมู่เลยนะขับรถไปขับรถจักนี่แหละไปลุยน้ําไปน้ําก็กําลังมาแบบโอ้โหดร้ายเลยน้ําน้ําทางนะข่อยเองก็หนาวสั่นกับทุกคนแบบข้างก็ไต้สั่นเลยทุกคนเงื้องไปก็โดนเติบทุกคนแต่ว่าบ่ได้อึงเนาะได้อึงประมาณ 3-4 โตนี่แหละทุกคนแต่ว่าไปฮอดจุดนึงทุกคนยินเสียงอึงห้องทุกคนห้องขึ้นมาบาดเดียวเลยมันอยู่บัวกลางป่าทุกคนหลังจากนั้นก็ปุ๊บพากันแล่นไปอย่างเดียวเลยทุกคนเนาะอย่าบ่ทันคนอื่นทุกคนเพราะว่าคนอื่นเขาก็มาเงื้องคือกันน่ะนะเพราะว่าไปจับอึงเนี่ยไปก่อนมันได้ก่อนทุกคนก็ขึ้นแลนไปกับเราสันแลนตัดเสียงอึงเนาะนะทุกคนเนาะเสียงอึงมันห้องอยู่ข้างมือนั่นเนาะเฮาก็แลนตัดบุปาเพกไปนะทุกคนเนาะก็เพกนะก็เนาะใหม่แหละบุไปจับอึงอยู่บวกนะทุกคนก็พากันจับพอจับอยู่บวกเท่านั้นแล้วแหละทุกคนก็มีเสียงดังอีกอยู่เบื้องนึงทุกคนเนาะเสียงอึงคือเก่าเลยทุกคนแบบว่ามันห้องเป็นจุดเป็นจุดเนาะจุดที่ว่ามีบวกมีหน้ามันแม่นว่าอึงมันจะห้องแล้วก็มันจะโคมกันเป็นคู่เป็นคู่ทุกคนเนาะเพื่อว่าสิใครนะทุกคนหลังจากนั้นก็แล่นตัดสายตัดคั่วทุกคนเนาะได้อึงมื้อนั้นจื้อๆอยู่ประมาณ60กว่าโตนี่แหละทุกคนเนาะรวมทั้งอึงหมักย่างแล้วก็อึงเผาทุกคนเนาะได้อยู่ประมาณ60ปลายกว่าโตทุกคนนะตามที่จื้อได้มาแบ่งกันก็ถึงอยู่ผู้นึง32ต้นแหละทุกคนเออแต่ว่าสิ่งที่บ่คาดคิดเนาะทุกคนเนาะก็คือพากันลงกับทุกคนลงกับในตอนกลางคืนน่ะทุกคนเนาะบ่ฮู้ทางใดเป็นทางใดบ่ฮู้ทางไต่ทางเหนือทุกคนพากันย่างลบไปลบมาทุกคนเนาะก็พอดีไปสอดใส่ไห้เขาทุกคนไห้อยู่แคบห้วยหั่นเขาอื่นว่าทาไห้บ่ทาอย่างนั้นนะทาซะอีนะแต่โดยความที่ว่าลงกับเนาะทุกคนเนาะปกติแล้วแถวนั้นก็ฮู้จักหมดทุกคนตอนกลางคืนถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่แม่นฮู้จักหมดแต่ว่าตอนกลางคืนโดยคําที่ว่าลงกรรมนี่มันบ่ฮู้อะไรทุกคนมืด8ด้านเลยบ่ฮู้ว่าสิไปทางใดมาทางใดแหละทุกคนแต่พากันย่างหาทางออกจนว่าฮอด 11:12 นก็คืนทุกคนเอ้ย
เออหนาวก็หนาวแบบเปียกเมื่อตู้แล้วนะแต่คนเอาฝนก็เศร้าแล้วฝนนะยางจนฝนเศร้าแข็งฝนยางขึ้นห่วยล่วงห่วยขามห้องล่วงห้องทุกคนตัดไปตามมาแต่ว่าหาทางออกบ่เห็นทุกคนยางมาโดนโดนแล้วเฮ็ดจะได้จะหาทางออกมันนี่โคมมันก็เริ่มจะหมดแล้วทุกคนไฟซ้ายที่ว่าเฮาไปการอึงไปเยื่องอึงนะทุกคนมันก็เริ่มอ่อนลงแล้วสลับไฟนะทุกคนมันนี่เขาก็เลยว่าเขาอายเพราะว่าจะได้เป็นว่าเออจะได้คอยว่าคันว่าไฟเมิดนี่เฮาเสียจะได้เฮาเสียหุงบ่เพราะว่าจะสิแหละรถก็จอดไว้อยู่ทางพวกทุกคนสําหรับรถนะจอดไว้อยู่ทางแล้วก็ย่างเขามานะย่างเขาไปจับอื่นเนี่ยแล้วก็ว่าคันว่าโคเมิดก็นอนอยู่นี่เรื่อยแล้วเราอ่ะเออเฮ็ดจะได้เพิ่นว่ามีแต่มืออื่นพุ่นแหละจังหวะสิมืออ่ะทุกคนจืออยู่ทุกคนเนาะตอนนั้นคันว่านอนก็สิแม่นนอนอยู่ห่มกกบกอ่ะบ่แม่นห่มกกบกทุกคนห่มกกมาขอทุกคนอยู่ให้เขาแหละเพราะว่าห่มกกมาขอใหญ่ตัวนั้นเขาสิเฮ็ดเตียงนั่งพักเช้านี่แหละอยู่หันแต่ว่าก็นําทางทางตัวที่ว่าเขามาในไห่ทุกคนหาทางออกจากไห่แต่ว่ามันเป็นทางที่ว่าเขาสาวใหม่สร้างที่ว่าเขาทางป่าทับนะพอนําน้ําน้ําออกไปแล้วก็หาบ่เห็นเส้นทางตอนนั้นทุกคนก็ลบไปลบมาเออหลังจากนั้นทุกคนก็เป็นเวลาก็ด้นแห้งเนาะทุกคนประมาณ1โมงตอนกลางคืนแหละทุกคนเนาะเมื่อยแห้งแล้วทุกคนเราก็ยังเราก็ว่าเป็นลื่นทุกคนเป็นลื่นหรือว่าเป็นอีสังวะภาษาไทยก็ว่าเป็นอีสังวะตะคิวบ่แม่นบ่ตะคิวบ่แม่นติเป็นลื่นนะเออขี้กระลึมบ่ลื่นได้วะเออเราก็แก่สลิปแกงทีมเลยทุกคนยังจืออยู่แล้วก็พักกันหัวขนาดว่าตอนลงป่าเลยทุกคนก็ยังมีอารมณ์หัวเลยในตอนนั้นนะไปสองคนแบบบ่จักตายเลยสองอายน้องเราแก่กางเกงในเราออกทุกคนแก่บ็อกเซอร์ออกเราว่าเป็นลื่นเหมือนสัญญางหลายเออเพราะว่าเฮายางเนาะเครื่องเฮาเปียกยางไปยางมายางมันด้นๆทุกคนโดยข้อที่ว่ามันเสียดสีกันนะห้องดาเขาเสียดสีนะ มันเป็นตลกซ้ำแล้ววันนี้เราแก่สลิปแกงทีมเลยแกงอยู่ให้เขาแหละทีมเลยยางหาต่อบ่ยอมแพ้โคมกันจนไก่จะหมดแล้วสำหรับโคมนะทุกคนแต่กับสิ่งที่บ่ขาดคิดเนาะทุกคนเนาะเออสิ่งที่เฮาบ่ขาดคิดกับยังมีโชคดีอยู่สำหรับเฮา2คน2อายน้องไปเห็นผัวกับเมียมาจับเขียดทุกคนเห็นกะประมาณ200เมตรเลยทุกคนเนาะเห็นแต่แสงไฟ2ดวงทุกคนเออบัดนี้ผู้ข่อยเห็น2คนบ่ค่อยกะดีใจแล้วบัดนี้รอดตายแล้วมื้อนี้จะได้กะรอดแน่นอนจะพากันยางตัดใส่ทุกคนยางไปหาไฟ2อันนั่นแหละ2ผัวเมียที่ว่าบ่เยื้องเขียดอยู่หั่นนะก็เลยไปถามว่าอยู่แถวนี้นี่มันทางอยู่ไสเพิ่นว่าอ้ายค่อยว่านะก็ไปถามสองผัวเมียนะแล้วเพิ่นก็ตอบว่าอ้าวอยู่นี่ก็นี่นี่เพิ่นว่าทางออกนี่อยู่เบื้องหลังนี่เพิ่นว่าจะย่างออกไปซื้อนี่ก็เห็นดอกทางวันแล้วเจ้าแซะเบื้องคัวแล้วก็ย่างออกไปเลยแล้วมันสิฮอดน้องแดงเลยเพิ่นว่านะหลังจากนั้นบ่ค่อยก็ว่าขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆนี่ลงกรรมนี่แต่ด้นแล้วนี่หาทางออกบ่เห็นคันว่าบ่เห็นลูก2คนนี่แม่นว่าจะสิเป็นจังได๋หมอกวานสิล่ะแล้วหมอก็ย่างตามทางน่ะออกมาจังหวะมาเห็นรถเนาะก็โอ้ยย่างจนเมื่อยเลยทุกคนอึ้งก็ได้บ่หลายปานใดทุกคนเนาะมาแบ่งกันก็ถืออยู่ผู้นึง30ปลายก็โตทุกคนรวมทั้งอึ้งเผาแล้วก็อึ้งบางอย่างนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็พากันขี่รถมาหอดเหือนหอดซ่านอะไรทุกคนโอ้ยโคตรเมื่อยเลยทุกคนหนาวก็หนาวพอตื่นมามอดโซให้กันฟังก็ไม่ได้อยากหัวทุกคนแต่ว่าตอนไปหันแบบบ่ได้ญาติอีหยังนะทุกคนแบบมีแต่มวนซ้ําทุกคนในสมัยนั้นนะไปหาเหยื่อหาสังทุกคนเนาะขนาดว่าลงป่าก็ยังแบบบ่ลมดีเว้าลิ้นเว้าหัวกันเลยนะทุกคนแบบบ่ญาติอีสังเลย แบบโอ้เว้ามาแล้วคิดฮอดอันนี้ตอนนี้เราก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่สามเหลี่ยมเนาะสลับอายค่อยใหญ่มากก็แยกย้ายกันไปเฮ็ดหน้าที่ของไผมันเราก็จบมาแล้วก็บ่ได้ไปเรียนต่อไสแล้วก็ไปหาเฮ็ดเวียกทําอิฐไปเฮ็ดเวียกอยู่ไสยะหลังจากมาแต่ไสยะลงมายามบาดช่วงสงกรานต์ก็หลังจากแล้วสงกรานต์เราก็ไปหาเวียกต่อแหละไปเฮ็ดเวียกอยู่สามเหลี่ยมบนตอนนี้ไปเฮ็ดเวียกตอบแซดตอบหยังแหละโทรลีดนํากันก็ว่า
กินเราว่าสิเฮ็ดเดือนเดียวนี่แหละไหลเงินเดือนนี่ก็คือสิออกเลยเราว่าจังซี่นะก็สําหรับเรื่องเล่าเนาะทุกคนนะก็บ่ได้ร้อนทุกคนเนาะเป็นเรื่องที่ว่าลงป่าทุกคนก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์เบิ่งรับฟังเพื่อความบันเทิงนะทุกคนนะใครที่ว่าเข้ามาก็เบิ่งวิดีโอนี้ก็ควรใส่วิริยจารย์ควรใส่วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนเนาะรับชมอย่างมีสติทุกคนที่ว่าเข้ามาเราจากประสบการณ์ตัวเองที่ว่าไปเป็นอนันต์นะทุกคนเนาะอย่ามาแชร์อย่ามาเว้ามาว่าให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนํากันทุกคนเนาะสําหรับเรื่องราวของตัวเองที่ว่าเป็นอดีตที่ว่าเคยผ่านมาเป็นประสบการณ์ของชีวิตนั่นเองทุกคนและนี่ก็จะเป็นเรื่องแรกเนาะทุกคนเนาะที่ว่าจะเล่ามาทุกคนเดี๋ยวมาเข้ากันเรื่องที่2เลยทุกคนสําหรับเรื่องที่2นี่ก็อาจจะออกเป็นแนวทางร้อนๆแน่ทุกคนสําหรับเรื่องที่2นี่ทุกคนแม่นว่าคนที่ว่าตายจมน้ำเนาะทุกคนนะที่ว่าไหลมาขังอยู่ทาบ้านสะแคะหรือว่ามาเกาะมองของลูกคนหนึ่งที่ว่าลงไปกลางมองอยู่เซ่นะทุกคนเนาะอยู่เซ่กองนี่แหละกับพอดีมองเกาะแล้วก็ไปดึงมองขึ้นปรากฏว่าเป็นมือคนนะทุกคนเนาะแล้วก็ตกใจแล้วก็ไปแจ้งคนในบ้านให้ในบ้านในช่างพากันมาเบิ่งแล้วก็สืบหาคนที่ว่าเป็นญาติพี่น้องนะทุกคนเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะทุกคนนะสําหรับเรื่องเล่านี้ทุกคนสําหรับเรื่องเล่านี้ทุกคนนะในช่วงที่ว่าหน้าฝนทุกคนเนาะน้ําก็บ่ค่อนข้างที่ว่ายังบ่ทันร้ายดอกช่วงที่ว่าน้ําขึ้นใหม่ๆน้ําขุ่นนะทุกคนเนาะป่าก็พอดีงามกับช่วงป่าขึ้นทุกคนก็ที่ว่าในบ้านสะแคนี่มีว่าลุงแล้วสิตั้งชื่อเป็นน้ําสมุทรเนาะทุกคนเนาะก็คืออยู่ในบ้านสะแคนี่เป็นลุงพุทธทุกคนเนาะสิตั้งชื่อเป็นน้ําสมุทรชื่อว่าพุทธทุกคนนะก็คือในมื้อนั้นน่ะทุกคนลุงพุทธได้ลงไปกลางหม้องทุกคนเนาะในตอนกลางคืนทุกคนฝนก็ตกแบบเป็นฝอยนี่นะทุกคนเนาะก็ตกบ่ได้แห้งแบบตกค่อยๆตกแบบสิว่าแห้งก็ว่าบ่แห้งสิว่าค่อยก็ว่าบ่ค่อยทุกคนเนาะแบบตกแบบปานกลางนี่นะทุกคนเนาะก็บ่ได้แห้งเพราะแบบสิว่าได้แต่ว่าก็ฝนตกที่ว่าบ่แห้งแหละทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนาะทุกคนก็ที่ว่าเราก็ไปกลางมองเป็นปกติทุกคนกลางมอง 2-3 ด่างนี่แหละทุกคนเนาะเราก็นั่งท่าไหวตอนที่ว่าเราสิกูมองทุกคนก็คือตอนนั้นเราว่าบ่มีไผเลยตอนนั้นเพราะว่าเขาก็เมื่อมืดแล้วเวลาก็ประมาณ 10:00 นตอนกลางคืนนี่แหละทุกคนเขาเมื่อมืดแล้วยังแต่เราคนเดียวที่ว่ากําลังจะกูมองมองตัวที่ว่าเรากลางป่าไหวนะทุกคนเราว่าด่างทําอิฐนี่เรากลางหันป่าถือโคตรลายเลยทุกคนเนาะสําหรับป่าป่าขึ้นใหม่ๆเนาะป่าเปลี่ยนนะทุกคนเนาะป่าซี่ป่าที่ว่าขึ้นใหม่ป่าเปลี่ยนป่าจาดในส่วนนั้นทุกคนแล้วต้นที่ว่าด่างสุดท้ายเลยทุกคนเนาะเรากลางอยู่น้ําลึกทุกคนเนาะบอนที่ว่าขางแก่งที่ว่ามันไหลนะน้ําไหลเสียวแห้งทุกคนอยู่ขางเบื้องขางน้ําไหลนะแล้วหลังจากนั้นทุกคนเราก็ได้ไปกูมองด่างต้นสุดท้ายแล้วทุกคนก็ที่ว่ามองเกาะบัดนี้แบบเรานั่งเหือคนเดียวแล้วก็กูมองไปคนเดียวเลยนะทุกคนเนาะพอดีมองเกาะขึ้นนั้นแล้วก็คิดว่ามันเกาะคอนใหม่คอนสร้างนะทุกคนเลยคอนที่ว่าเราก็ขับมืดเนาะก็บ่ค่อยเห็นปานใดนะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบเป็นนักๆนักๆแต่ว่าก็บ่ได้นักเกินไปนักก็พอย่อได้ทุกคนก็พอย่อได้บัดนี้ทุกคนเนาะเราก็ย่อขึ้นมาเอามองไว้เทิงทุกคนแล้วตั้งใจว่าสิย่อขึ้นมานะเดี๋ยวนี้ว่ามันเป็นคอนใหม่บ่เกาะทุกคนแต่ปรากฏว่าดึงขึ้นมาขึ้นนั้นนะทุกคนเป็นมือคนแหละครับผมเสืออยู่ทุกคนเนาะเราก็ตกใจตื่นตกใจเสดิดหลังจากนั้นแล้วก็เอามองไปมัดไว้ฟังทุกคนเล่าบ่ได้กูต่อแล้วก็ขึ้นมาบ้านทุกคนไปหากล้องร้อนบ้านหาเจ้าหน้าที่อยู่ในบ้านแล้วก็หาในบ้านในสร้างผู้ที่ว่าหับพิสอบเบียกงานอยู่ในบ้านนะนะกับพักกันลงไปเอาขึ้นมาขึ้นนั้นทุกคนก็ได้เอาไปทีมตอนกลางคืนเลยนะทุกคนเอาไปฟังตอนกลางคืนเลยแบบบ่ได้เอาไว้ขามคืนเลยทุกคนสลับคนที่ว่าตายไล่หนามาทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้โทรพัวพันหาบ้านคนที่ว่าอยู่ถึงห่วยนำซี่กล้องนะทุกคนว่าเป็นบ้านใดมีคนไปหาคบหากินตอนกลางคืนบ่นะกับปรากฏว่าแมนแท้ทุกคนเนาะก็คืออยู่บ้านเถิงเดี๋ยวสิบ่ออกซื้อบ้านเนาะทุกคนเนาะ
แต่ว่าอยู่เทิงบานสะแคะนี่แหละเดี๋ยวคนเนาะอยู่เทิงบานสะแคะก็สิมีบานศอกบานสะป้วนบานแกงไส้บานในสังสุตาอะไรทุกคนเนาะให้ทุกคนคิดเองว่าเป็นบานใดแต่ว่าจิบพอขอออกสื่อทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็ได้โทรพบปัญหาญาติพี่น้องมาเฮ็ดพิธีกับไปสังอยู่พี่หลังจากที่ว่าไปฟังแล้วนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนาะก็บ่มีไปกาไปหาคบหากินแถวนั้นเลยทุกคนเนื่องจากว่าไปเห็นคือนั้นแล้วนะไผก็ย่านกลัวนะทุกคนเนาะในช่วงตอนใหม่ๆอ่ะทุกคนไผไปก็เห็นนางอยู่แคมหนามแบบนางไหนางอีสังอ่ะนะทุกคนเนาะจักสิแนวใดก็บ่ฮู้หรือว่าสิเป็นคําที่ว่าเขาตั้วกันมาบ่อันนี้บ่ฮู้ฮู้แต่ว่าเขาสาเขาลือกันว่าไปหาคบหากินตอนกลางคืนนี่มันว่าเห็นคนนั้นน่ะนะคนที่ว่าไล่หนามมาในเขตตัวที่ว่าเขาไปพอไปเห็นน่ะนะทุกคนเนาะเงินประมาณนั้นทุกคนแต่ว่าสิเห็นแท้บ่อดีกับบ่ฮู้เพราะว่าข้อยก็บ่เห็นคือกันนะเป็นเรื่องเราที่ว่าคลองบาดนะทุกคนแต่ที่ว่าเรื่องราวตัวที่2นี่ก็บ่ได้ยาวเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าสําหรับเรื่องคนที่ว่าตายไล่หนามมาก็จะประมาณนี้ทุกคนข้อยเองก็บ่ฮู้ละเอียดปานใดทุกคนก็ถือว่ายินจากเราจากผู้ใหญ่เพิ่นเนาะทุกคนเนาะหรือว่าเราจากพื้นอยู่ในบาดนี่แหละเข้าสามืดบาดเลยทุกคนว่าเหตุการณ์เป็นจะได้นะก็เลยจื้อจับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนํากันเอาทุกคนก่อนจะจบคลิปไปเนาะทุกคนเนาะก็ลังมาคิดออกว่าตัวเองนี่ไปกลางมองกับหมู่คือกันทุกคนแล้วไปถือไข่ทุกคนเนาะตัวนี้นี่ยังจื้อดีอยู่ทุกคนเนาะกําลังมาคิดออกตัวที่ว่ามาเล่านี่แหละมาเล่าเรื่องที่ว่ามองเกาะถือคนตายจมน้ํามานี่กําลังมาคิดออกทุกคนก็คือช่วงนั้นทุกคนเนาะเป็นช่วงที่ว่ายังเฮียนอยู่นี่แหละทุกคนนะช่วงที่ว่าป้าขึ้นป้าซอยขึ้นทุกคนทุกคนฮู้บ่ป้าซอยนะบ้านเพิ่นว่าป้าซอยแต่ว่าทางอื่นฮู้บ่ว่าเอิ้นป้าอีหยังนี่ก็เฮาก็บ่ฮู้คือกันทุกคนแต่ว่าสําหรับบ้านข้อนี้ว่าเอิ้นว่าป้าซอยทุกคนในมื้อนั้นเนาะข้อยกับหมู่2คนต่อเพชรวันนี่แหละถามมันก็ได้ถ้าเพชรวันคนอยู่บ้านคนเฮียนม.7ทํากันช่วงม.7เนี่ยแต่ว่าตอนนี้จบมาแล้วยินว่าสิไปเข้าตํารวจบ่อยสังบ่สําหรับเราแต่ว่ายังอยู่บ้านอยู่ข้อยก็มาเฮียนแยกย้ายกันเนาะทุกคนก็คือตอนนั้นทุกคนเนาะเวลาประมาณ4:00 นแรงทุกคนเนาะไปกลางมองกับเราทุกคนเนาะพายเหือไปอยู่ต่อแคดนี่แหละอยู่ต่อแคนอยู่น้ําเซก้องนี่แหละแต่ว่ามันสิมีวังเนาะทุกคนเนาะเอิ้นชื่อว่าบ่อนอื่นบ่อนนึงสิมีชื่อแล้วก็บ่อนนึงจะมีชื่อจะเป็นชื่อของแต่ละวังนะมันสิต่างกันเนาะทุกคนเลยแต่ว่าสิเป็นแม่น้ํามันเดียวทุกคนแต่ว่ามันสิมีชื่อของแต่ละทานะก็คือข้อยไปหั่นแม่นว่าไปลุมดอนป้ามจะเป็นต่อแคนเก่าอ่ะนะเป็นกกแคนใหญ่แต่ก่อนตะกี้แต่ก่อนนะหลังจากนั้นก็มันหักมันเพลลงเอิ้นว่าเลยว่าทาต่อแคนนะอยู่หั่นนะหลังจากนั้นหมอก็ก้าวมองเนาะก้าวมองไปเมื่อดแหละจนมาตกมาตอนกลางคืนคนน้ําอยู่หั่นก็เลิกรีบไม้ไฟตัวที่ว่าเฮาไฟเหือนะยังลงไปแม่นบ่ทึงเลยทุกคนบัดนี้มองเกาะทุกคนบัดนี้อันนี้เขตนั่นเนาะมันเป็นบอนที่ว่ามันมีประวัติมาแต่ใดแล้วนะอยู่หั่นเนาะไปก็ว่าเจอว่าอีจังน่ะว้ายตอนนี้เพิ่นบอกเขาว่ามุดได้เบ้เพิ่นเจ้าลงไปมุดโปดเบิ่งเพิ่นว่าค่อยก็เอาลองเอาไม้ไฟยังเบิ่งเนาะทุกคนยังเบิ่งอู้ไม้ไฟประมาณ2เมตรกว่านี่แหละยังลงยังบ่ถึงเลยคิดว่าสิมุดลงไปมันสิดึกซําได้นะอีกอย่างตอนกลางคืนอีกทุกคนหลังจากนั้นมันแน่มันเป็นหม้องของเพิ่นนะข้อยว่าสิดึงขึ้นมาข้อยย่านมองมันขาดข้อยก็เลยว่าจะมากูเองซะมองนี่เดี๋ยวข้อยจะไปขัดถ่ายเหงื่อให้อย่างนี้นะข้อยไปขัดถ่ายเหงื่อเพิ่นก็มาดึงขึ้นบัดนี้พอดึงขึ้นมาฮอดครึ่งนึงเดี๋ยวข้อยไปเจอหายแล้วทุกคนหายใหญ่เถิบทุกคนหายหมกใหญ่เลยแล้วก็มัดปากแล้วก็ลงยัดมันข้างในทุกคนนักเป็นนักเลยตอนที่เพิ่นเว้าหายเพิ่นว่าจังซี่แหละเฮ้ยพอดังอยู่ถ่ายเหงื่อก็ตกใจว่าซั่นหายยังเขาว่าเพราะว่าบ่แม่นดอกค้อนใหม่นะเขาว่าจังซี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็จีกมองเลยทุกคนเอาเพียงมันขาดทุกคนตัดเพียงมันเกาะนะเอาแต่ครึ่งนึงเลยมองอีกครึ่งนึงก็จิ้มเลยบ่กล้าเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นบ่มีไผเลยมีแต่หมู่ข้อย2คนนะอยู่ท่าอยู่ท่าน้ําหั่นทุกคนที่ว่าไปหาปลาหลังจากนั้นก็พากันอีเรือเปอร์เซอร์ทุกคนญาติพายเหือทุกคนพายเหือก็อู้คนระแวกเลยญาติมานั่งอยู่หัวเหือซังนะเฮาตามที่เฮาคิดจินตนาการไปพอคิดตะนี้ก็บ่ได้อย่าหัวมาปลดป้าอยู่ท่าเหือแหละเอาเหือมาไว้แหละมาปลดป้าแต่มองก็มาเว้าว่าจะเห็นอลีบ่ให้เพิ่นว่าเห็นอลีเพิ่นว่า
มันเป็นจะได้เขาว่าคอยบ่เห็นปานใดเนาะเพิ่นนั่นถือโคมแล้วก็กูมองคอยนั่งอยู่ท้ายเรือคนเดียวขาดตายเพิ่นโอ้ยเพิ่นว่าให้บักใหญ่รอนี่เห็นบ่ขอย่อเพิ่นมาเพิ่นว่าจังซี่แหละกับพากันบ่ป่าเนาะกับพากันเมื่อเว้าหยอกกันนะทุกคนว่าเออเกือบเด้เนาะว่าซั่นเกือบว่ามาเห็นนั่งอยู่ท้ายเรือผู้ที่ประกันตนเรือหมดนะเว้าหยอกกันซั่นแต่ก็บ่มีหยังเกิดขึ้นดอกก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเออเฮาย่านกลัวไปเองอะนะเออเรื่องเล่านี่ถ้าหากว่าสิมาไล่ต้นเรื่องสัตว์สันสันนี่มันมีหลายทุกคนเดี๋ยวสิมาเล่าต่ออีซะก็คือว่ายังมวนอยู่ทุกคนตัวที่ว่าข่อยไปหมุดป่าเนาะตอนกลางคืนทุกคนไปหมุดกลางคืนได้ใส่โคมหมุดแล้วก็ใส่มอน็อกแล้วนะเออเอายังไงใส่มอน็อกถ้าตำรวจมาเห็นในตอนนั้นเขาก็สิจับแล้วตอนนี้เซาลินหมดแหละมอน็อกมอซอดแหละว่ายังไงมอซอดป่าหันหมุดลงไปซอดป่าหันมีหมูอยู่ผู้หนึ่งเนาะทุกคนสิมีคอยเถาเพชรวันทักกี้เอทักกี้บ่ได้ไปเถาฮัสดีแล้วก็ทะเลทุกคนทะเลโน่นึงแหละไอ้ภัยที่ว่าติดตามแต่ก็สวงก่อนทะเลเพิ่นเฮ็ดคลิปเกมโมบายชื่อว่าแลโน่นึงก็คือไปหมุดในตอนนั้นนะทุกคนก็ฮอดดึกแล้วทุกคนเนาะหนาวก็หนาวซั่นก็หนาวแต่ว่ามันสิมีอยู่ผู้นึงอยู่นะฮะทุกคนเนาะทะเลโน่นึงสิเป็นคนแบบหยาดทุกคนเออเป็นคนที่แบบย่านก็มูหลายทุกคนเผอิญว่าเพิ่นลงไปหมุดทุกคนไปหมุดผู้เดียวเพิ่นนะไปหมุดลงไปเห็นกระดูกทุกคนน่าสิเป็นกระดูกควายกระดูกงัวบ่อะซั่นก็บ่ฮู้จักแต่ว่าเป็นกระดูกทุกคนเพิ่นหมุดลงไปเนาะหมุดเพิ่นก็ปืนพุ่งขึ้นมาแบบโหดแห้งเลยแบบห้องอีทุกคนแบบพุ่งขึ้นมาหมู่ข่อยก็ตื่นตกใจแล้วเนาะหน้าลาตาตีแล้วหมู่ข่อยก็ได้จักเพิ่นเห็นอีซั่นว่าซั่นขึ้นมาอ้อเพิ่นว่ากูตื่นว่ากูเห็นกระดูกพุ่นน่ะพุ่นนี่บ่ขอถามกระดูกซ้ําบ่ขอหยาดเลยขึ้นเหือวัดคนเลยนะเออเดี๋ยวความที่ว่าหยาดเนาะตอนดึกหลังจากนั้นก็บ่มีไปกล้าลงหมุดเลยทุกคนจักแต่ว่าเราว่าเห็นกระดูกจักแม่นกระดูกอีซั่นกับพากันหยาดกับพากันขึ้นเหือเลยกับพายเหือมาหมดเลยก็บ่ได้อยากหัวนะทุกคนจักไปเห็นกระดูกซั่นกระดูกควายนะกระดูกงัวแล้วบ่มันบัดนี้ผู้นึงบ่กล้าแล้วก็ผู้นึงก็บ่กล้าต่อไปอีกก็เลยบ่กล้าก็เลยมาทุกคนแล้วก็สิมาเล่าอีกเรื่องนึงนี่เป็นเรื่องสั้นๆนี่แม่นหลายทุกคนเรื่องนี้แม่นขอไปกับตะกี้และกับตะเสี่ยง3คนน่ะเรื่องนี้ตลกแน่จักหน่อยไปไล่มองทุกคนเนาะจะป่านทุกคนเอิ้นว่าอีหยังวะแต่บ้านคนนี้ไปไล่มองแหละเพราะว่ากลางมองแล้วก็อโศไปแกงนะแกงไล่ป่าเอิ้นว่าไล่มองในมือนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นตอนแรกมือมันสุกนี่แหละเพราะว่าหมู่ข่อยเป็นคนที่แบบมักไปหาคบหากินนะเพราะว่าเป็นคนเด็กบ้านนอกบ้านหน้ามักไปนั่นน่ะทุกคนไปกับมวนแหละเออได้ปู่ได้ป้าหลายกับมวนไปป้าก็ได้หลายเลยทุกคนเนาะเวลาฮอดประมาณ 11:00 นทุกคนอยากกินข้าวก็อยากเลยนะตอนนั้นมันนี่ไปหอดบ่นึงทุกคนเนาะท่านั้นชื่อว่าท่าหินหมูทุกคนเนาะแถวไก่ชื่อหอดบ้านหาสติแหละท่าน้ำสีกองนั้นชื่อว่าท่าหินหมูเป็นบ่อนที่ว่าเลิกนะทุกคนเนาะมันนี่ถ้าเสี่ยงว่าเอ้าวันนี้บ่บาทนึงเพิ่นว่าจังเมื่อว่าซั่นอายุบาทนึงเนาะว่าซั่นป้ามันถือหลายอยู่ทุกคนเนาะป้าถือกันมีป้าเวียนไพ่ป้าซอยป้าปูดแล้วก็ป้าลักน้ำอีช่างนี่แหละทุกคนออนไลน์ที่ว่ามันถือมองนะได้ร้ายรีทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนกับพากันตกมองทุกคนเนาะตกมองเป็นทีมหอยแล้วก็พากันแกงโซแกงสร้างไรปูไรป้าพอมาหอดตอนกูมองนี่แหละทุกคนพอมาหอดตอนกูมองนี่แหละเออกูไปบันนี้มองเกาะทุกคนน้ำโยฮันแม่งมาโคตรเลิกสมคันเข้าลือเข้าซาลีทุกคนเฮ็ดจังได๋บ่นี่มองตะกี้ก็มองใหม่ๆเนาะมองพอเฮ็ดใหม่ๆนะเออเอามองพอไปตอนนี้แล้วก็อย่าหัวลีคอยแล้วเป็นคนหมุดก่อนหมู่น่ะนี่ได้ฮะคอยหมุดต้นผมลงไปหมุดลงไปซาวมองนี่ลงไปแบบหมุดดิ้งๆๆๆๆๆลงแล้วนะทุกคนหมุดบ่ต้นยังบ่ฮอดมองทุกคนมันนี่ตกใจนะอุ้ยมันสิเลิกมันนี่บ่ว่าในใจของเองนะแบบมันสิเลิกมันนี่บ่ว่าเพราะกันพุ่งขึ้นมาใหม่เนาะพุ่งขึ้นมาโอ้ขอว่าก็ตะกี้ว่าเฮ้ยมันคือเลิกแท้แล้วกูหมุดลงไปมันต้นๆนี่มันยังบ่ฮอดขอว่า
เบิ่งก่อนพุงต้นที่ว่าพุงขึ้นมาหนาหนามนะใจเกือบขาดทุกคนว่ามันบ่ฮอดหนาหนามจักเทื่อนะเพราะว่าเฮากันใจก็ซาวซาวลงไปนะว่าจะไปปลดหม่องอ่ะจักมันเกาะอีสังบ่ฮู้จักมันเกาะคอนหรือเกาะหินบ่ฮู้ทุกคนแล้วหลังจากนั้นหมอเสียงก็มาบาดนี้ขอให้ย่านแล้วสันมุดลงไปมันก็เลิกเนาะไผสิบ่ย่านมุดลงไปจังหวะนั้นวันนี้หมอเสียงก็ว่าหมอเสียงเมื่อกี้มันก็ขับถ่ายเหือเนาะมองพอมันหมอเสียงมุดลงไปมุดพร้อมกันกับข่อยนี่แหละมุดพร้อมกันลงไปมันหันบ่ฮอดลุมซะทุกคนมันบ่ฮอดลุมข่อยอยู่ลุมมันอยู่เทิงติข่อยเงยขึ้นมาเห็นมันอยู่เทิงติข่อยที่เขาพุ่งขึ้นมาเขาว่าปล่อยมันมุดเขาว่าเสียงจะมุดบ้างเสียงข่อยโอ้บ่ไหวแล้วมันเลิกสนิทลี้ยานกระยานทุกคนเพราะว่ามันเป็นพาที่ว่าโคตรเลิกนะมือนึงนี่จองเหือเอาไว้จังซี่จองหิ้มเหือเอาไว้แล้วก็มุดบัดหม้อเสียงมุดลงไปเนาะมุดลงไปหม้อกี้จมอยู่ทั้งเหือมุดลงไปจะบ่ฮอดไสเลยนะเห็นก้นผู้อยู่แต่ว่าหม้อก็จีขวาหม้อก็จีทั้งขวา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 เลยนะเสียงหม้อมันขาดทุกคนคอยจักสิหัวจักสิสังเห็นแต่ตะกี้จมอ่ะโอ้ยตายแล้วหม้องพอคอยเอ้ยนะเอ้ยหม้องพอคอยเพิ่นน่ะคอยจักสิหัวจักสิสังแบบย้อนคนหนึ่งหมอเสียงพุ่งขึ้นมาโอ้ยเพิ่นว่าเลิกขนาดเพิ่นว่ากูมุดลงไปบ่ฮอดแท้ๆหั่นก้นยังฟู่อยู่ทั้งหน้าน้ําเนี่ยสุดแต่หัวลงสุดแต่หัวลงแล้วก็จีกหม้อนะขวบขวบขวบโอ้หลังจากนั้นเนาะก็เพิ่นก็ดึงหม้อขึ้นมาขาดจะอยากมึดทุกคนโอ้ตะกี้ก็จมขนาดลูกมันย้อนน่ะลูกหม้อมันย้อนน่ะมันขาดแล้วมันย้อนก็เพิ่นกัดทิ่มบ่ให้ทําลายหลักฐานน่ะบ่ให้พอมันเห็นว่าหม้อมันขาดโอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าโคตรตลกเลยแบบในวัยนั้นแบบโหเว้ามากนะคิดฮอดเลยเนาะในส่วนวัยม .5 ม .6 ทุกคนส่วนว่ามีหมู่มีครูร้ายนะส่วนกันไปหันไปนี่แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะทุกคนนะทีเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องไปทำกันคือเก่านี่แหละ3คนนี่ไปตะกี้ตะเสียงแล้วก็คอยคือเก่านี่3คนนี่ไปเออมีตะเพชรวันอีกผู้นึงตะเพชรวันตัวที่ว่าเขาไปกลางมอเนาะกับเพิ่นแล้วก็ไปถือไห้แหละไห้อีสังบ่ฮู้แหละไป4คนเนาะคอยตะกี้ถ้าเพชรวันตะเสียงนี่ไปหมุดอยู่หอยทุ่มซาหวยตัวที่ว่าอยู่สวนกล้วยแหละสวนกล้วยอยู่บ้านสะแคอันไผไปแต่ไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแน่ก็มาคอมเมนต์มาเลยเด้อถ้าหาว่าคนอยู่บ้านสะแคมาเบิ่งคลิปนี้เนาะไปตัวนั้นป้าก็ร้ายลี่ทุกคนแต่ว่าน้ํามันเลิกเป็นเลิกเลยไซก็ไซอีน้ําโพดไซเลยแบบมุดลงไปเหงื่อโคมนี่ไปมุดตอนกลางคืนนะทุกคนบ่แม่นตอนกลางเวรมุดลงไปเหงื่อโคมนี่แบบเห็นโอ้เป็นแมป2แมปพุ่นนะโคตรว่ามันไซนะทุกคนแนมไปหน้านี่ฮอดเป็นแมป2แมปเลยความไซฮะมุดลงไปนะค่อยมุดก็ได้ป้ายอยู่ก็ได้บ่ร้ายดอกได้7 8โตแล้วป้าแต่ว่าโตซ้ําประมาณนี้แหละทุกคนเนาะป้านกเขาป้าไอ้สังป้านกเขาแล้วก็ป้าปกนะหรือว่าภาษาไทยว่าป้าตะเพียนนั่นบัดหม้อกี้ลงไปเนาะบัดหม้อเพชรวันนั่นมุดนั่นบ่ไหวแล้วหนาวแหละขึ้นไปอยู่ทั้งโขกถือของกับหม้อเสียงอ่ะถือของใส่ป้ามีแต่ข่อยกับตะกี้หมดหม้อกี้กับว่าหม้อกี้อันนี้แบบก็อย่าหัวอันนี้มันหมดข่อยมุดลงไปผืนมันน้ําหนามันโคตรเลิกเลยข่อยมุดดิ้งๆลงไปผืนแล้วข่อยเงยขึ้นมาได้สิแหละมุดลงหนามนะเดี๋ยวก่อนที่ว่าหนามมันใส่นะเงยขึ้นมาเบิ่งเพิ่นหม้อกี้ลอยอยู่ทั้งตามอยู่ทั้งมุดบ่ฮอดลุ่มซะมุดยิงปลาซิ่วโอ้มันยิงปลาซิ่วขึ้นมาบ่ค่อยพัวนี่ขอมุดลงลุ่มไปขอว่าช่างไปมุดมันอยู่เทิงมันสิมีป้าจะใช่ให้จะยิงขอว่าสิล่ะมุดลงไปโอ้ป้าหน่อยๆทอนี่ทอ2นิ้วนี่โคตรร้ายเลยทุกคนป้าจอกนะโคตรร้ายเลยแต่ว่ามันเลิกร้ายดีทุกคนเนาะลุดมุดลงไปเพื่อสิยิงป้าหันใกล้สิขาดแหละเออฮู้นี่โคตรเจ็บเลยมุดลงไปนะแต่ตัวจุดฟิกก็คือข่อยมุดลงไปหมักเลิกๆทุกคนแล้วก็เงยขึ้นมาเบิ่งเพิ่นเห็นเพิ่นลอยตามความข่อยอยู่ทึ่งลอยขามข่อยอยู่ทึ่งนะถือหนามือนึงลอยหนามันโคตรแห้งซ้ําบ่น้ําลอยก้นขี้ผู้อยู่ทึ่งนะข่อยอยู่ลุ้มเงยขึ้นมาเห็นเพิ่นลอยตามดับก็เลยบ่จักแล้วก็พากันหัวถ้าเพชรวันตะเสียงก็หัวข่อยก็หัวมีแต่หลังจากนั้นก็หนาวแห้งแล้วก็พากันเมื่อมาเฮือนก็พากันปิ่งป้ากินทํากันก็ไปตะคิดฮอดลีทุกคนในวัยนั้นทุกคนเนาะช่วงที่ว่ายังเฮียนยังทําอยู่ทํากันแล้วก็หมู่ครูร้ายนะส่วนกันไปหันไปนี่เอ้ก็ม่วนนะทุกคนเนาะเรื่องลักกอกลักไก่
มาตุ่มกินทำกันก็มีทุกคนนะบอกว่าเดี๋ยวทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็จะขอจบลงที่ท่านนี้เนาะเอาเป็นว่าก็ขอบใจทุกคนที่ว่ามารับชมคลิปนี้จนจบนะไปที่ว่ารับชมคลิปนี้จบก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาบอกได้ทุกคนเด้อไปที่ว่าเบิ่งคลิปนี้จบนะอยากหูว่ามีคนเบิ่งคลิปนี้จบบ่ทุกคนเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจ FC ทั้งอายุนอีกครั้งนะทุกคนนะที่ว่ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเฮ็ดให้มีกำลังใจขึ้นมาสู่ต่อถ่ายคลิปต่อนะทุกคนเนาะก็ต้องขอบใจอลีทุกคนเด้ออ๋อจะได้กะบ๊ายบายทุกคนเนาะพอกันในคลิปหน้าอยากฮู้ว่า FC นี่มาจากบ้านใดเมืองใดแขวงใดทุกคนอยากฮู้เนาะว่ามี FC อยู่แขวงใดหลายสุดทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้ทุกคนเด้อเดี๋ยวสิไปอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์ทุกคนว่ามี FC มาจากแขวงใดหลายมาจากไสแดทุกคนเนาะอ๋อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนพอกันในคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวจูดไล่ยุ่งกันทุกคนนี่จะเป็นไม้แปลกเนาะทุกคนเนาะไม้ที่ว่าไวไฟที่สุดทุกคนเนาะใส่ในการดังไฟดังทานดังยังเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเป็นไม้แปลกทุกคนไม้อยู่เขตหนาวนะเขตปากซองเขตเมืองดักจึ้งนี่สร้างทุกคนเอาไม้อ่ะบ๊ายบายทุกคนเนาะขอบใจทุกคนหลายๆขอบใจขอบใจโอ้ตกใจเว้ยแมวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเบิ่งโอ้โดดขึ้นมาตะกี้นี่จะตื่นเลยเว้ยสองตัวทุกคนบอกว่าสิเป็นแนวอื่นปลอมตัวมา